ครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณริมแม่น้ำยมในเขตตัวเมืองสุโขทัยครับที่นี่นะครับมีการป้องกันน้ำเข้าเขตตัวเมืองกันอย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำรวมถึงผนังกั้นน้ำครับซึ่งจะเห็นได้ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำนะครับอยู่สูงเท่ากับตัวบ้านและมีผนังกั้นน้ำที่มีความกว้างประมาณ20เซนติเมตรขวางกั้นทางน้ำเท่านั้นครับแม้ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจะค่อยๆทรงตัวแล้วก็ค่อยๆลดลงแต่ชาวบ้านที่อยู่ริมผนังกั้นน้ำยังคงกังวลอยู่ครับทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณผนังกั้นแม่น้ำยมในเขตตัวเมืองสุโขทัยจะเห็นได้ว่าบางจุดมีน้ำซึมไหลผ่านผนังกั้นน้ำและถนนเลียบแม่น้ำเข้ามาในฝั่งบ้านเรือนประชาชนแม้จะไม่มากนะครับแต่ก็ทำให้ชาวบ้านที่นี่เกิดความกังวลชาวบ้านที่อยู่ริมผนังกั้นแม่น้ำยมในเขตตัวเมืองสุโขทัยบอกว่าแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำยมจะต่ำกว่าระดับผนังกั้นน้ำแต่ชาวบ้านก็ยังกังวลเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านยังคงสูงอยู่พวกเขาจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากพบบางจุดที่มีน้ำผุดออกมาก็จะช่วยกันนำกระสอบทรายไปปิดไว้แบบนี้ครับถ้ามันล้นเราก็ต้องเอากระสอบทรายลดเทินเบิร์นอีกอย่างเงี้ยจุดที่เราอยู่ในตอนนี้น้ำมันอยู่สูงกว่าระดับใช่จ้ะสูงกว่าจ้ะสูงกว่าเยอะไหมจ้ะเยอะจ้ะนั่นน่ะเข้าขอบเลยน่ะเมื่อวานนี้ก็เตรียมมาเลยถ้าเขาไม่ระบายทางอื่นก็ท่วมไหลข้ามเลยจะไปยังไงเนาะแม้ว่าในเขตตัวเมืองสุโขทัยจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีผนังกั้นน้ำแบบถาวรแต่พื้นที่รอบนอกได้รับผลกระทบจากน้ำหลากเข้าท่วมครับสาเหตุจากผนังดินที่พังลงหลายครอบครัวจึงต้องมาอาศัยอยู่ด้านนอกบ้านครับชาวบ้านคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบบ้านของเขาถูกน้ำท่วมหลังจากผนังดินทรุดตัวเขาบอกว่าต้องการให้มีมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่มั่นคงกว่านี้เพราะเชื่อว่าผนังกั้นน้ำไม่สามารถป้องกันน้ำได้ครับอยากได้แบบที่มันมั่นคงมากกว่าผนังผนังมันก็ไม่แน่นอนเพราะว่าส่วนมากฝั่งนู้นมันก็มีผนังแต่มันก็ยังพังได้อยู่นังผนังมันพังได้อะค่ะเพราะฉะนั้นขออะไรที่มันมั่นคงใช่อยากได้อะไรที่มันมั่นคงเพราะว่าอยู่บ้านอยู่ติดแม่น้ำนี่มันก็ถึงหน้าน้ำที่ไรมันก็ต้องคอยระวังทุกปีอย่างปีนี้ก็หนักเลยปีนี้หนักกว่าทุกครั้งมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านเมื่อวานนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้ขึ้นไปสำรวจและวัดความกว้างของผนังกั้นน้ำในเขตตัวเมืองสุโขทัยด้วยตนเองพบว่ามีความกว้างประมาณ20เซนติเมตรสูง2เมตรพร้อมสั่งการให้เร่งสำรวจความแข็งแรงเนื่องจากก่อสร้างมานานแล้วหากรับน้ำปริมาณมากต่อเนื่องเกรงจะเกิดอันตรายพร้อมระบุว่าจะเร่งรัดการดำเนินการโครงการใหญ่ที่เกี่ยวข้องเช่นการออกแบบผันน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาจากคลองน้ำโจนไปลงทุ่งทะเลหลวงไปยังตำบลยางซ้ายตำบลปากพระของอำเภอเมืองซึ่งจะมีการออกแบบไว้เบื้องต้นแล้วครับเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัยในระยะยาวครับครับสำหรับตัวน้ำยมที่ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยขณะนี้นะครับจะไหลเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกบางส่วนก็จะไหลลงสู่ทุ่งบางระกำนะครับแม้ว่าขณะนี้นะครับน้ำจะค่อยๆลดลงประมาณชั่วโมงละ1เซนติเมตรแต่ว่าชาวบ้านที่นี่ก็ยังคงไม่ไว้วางใจยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอีกอย่างต่อเนื่องครับสำหรับอีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าเป็นห่วงก็คือบริเวณตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองครับซึ่งจะมีมวลน้ำจำนวนมากนะครับที่ไหลบ่ามาจากแม่น้ำยมที่แตกทางตอนเหนือไหลไปรวมกับน้ำจากแม่น้ำแม่ลำพันธ์และน้ำแม่มอกนะครับซึ่งทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับ